إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมันมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้มีความตักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเป็นเสบียงและก็สิ่งที่คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายชีวิตของผู้ศรัทธานะครับเมื่อใดก็ตามที่ประสบกับบททดสอบต่างๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะมีความแตกต่างจากบุคคลผู้ที่ขาดในเรื่องของอีหม่านความศรัทธาความเชื่อมั่นที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเมื่อใดก็ตามนะครับที่การทดสอบนั้นได้ประสบแก่มนุษย์แน่นอนครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาในอีหม่านในความศรัทธาในความเชื่อมั่นที่เขามีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อใดก็ตามที่บททดสอบมาพบกับเขาเขาจะแสดงออกนะครับให้กับบุคคลภายนอกได้เห็นถึงความมั่นคงของความเชื่อมั่นที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อีกในยะหนึ่งของบางบุคคลเมื่อใดก็ตามที่ประสบกับบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแต่สิ่งที่ประสบสิ่งที่แสดงออกมาจากตัวของเขานั่นก็คือเครื่องหมายที่บ่งถึงความอ่อนแอของอีหม่านที่เกิดขึ้นมนุษย์นะครับหรือบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเมื่อใดก็ตามนะครับที่ประสบหรือได้รับในความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะนึกเขาก็จะคิดนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ความรักให้ความโปรดปรานแก่ตัวของเขาแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาด้วยกับความแร้นแค้นด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยกับภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆสิ่งที่เขาคิดก็คือว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหันห่างและก็ไม่สนใจในตัวเขาอายะห์กุรอานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวในสิ่งที่เป็นสัจธรรมตรงนี้เอาไว้นะครับว่าฟะอัมมันอินซานอิซามับตะลาฮุร็อบบุฮูฟะอักรอมะฮูวะนะอามะมนุษย์นั้นเมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบเขาพี่น้องฟังในประโยคที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ไว้ในอายะห์กุรอานอายะห์นี้เอาไว้นะครับเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบเขาฟะอักรอมะฮูและได้ให้เกียรติต่อเขาวะนะอามะฮูและได้ให้ความเมตตาต่างๆแก่เขาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายสุขภาพที่ดีทรัพย์สินที่มากมายลูกหลานที่มีอย่างมากมายนั้นนะครับณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือหนึ่งในบททดสอบของพระองค์อาจจะในมุมของเรานั่นคือความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พี่น้องมาฟังต่อนะครับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ฟะยะกูรุร็อบบีอักรอมันบุคคลนั้นก็จะกล่าวว่าพระผู้อภิบาลของฉันได้ให้เกียรติได้ดูแลได้ให้ความเมตตาต่างๆแก่ฉันวะอัมมาอิซามับตะลาวะอัมมาอิซาอิบตะลาฮุร็อบฟะกอดรอะลัยฮิริซกอและบุคคลเดียวกันเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบเขาฟะกอดรออะลัยฮิริซกอและให้ความคับแค้นความคับแคบเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพที่จะประสบกับเขาในวันที่เขาร่ำรวยในวันที่เขามีตำแหน่งในวันที่เขามีชื่อเสียงเขาก็จะบอกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและให้เกียรติต่อฉันแต่ในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีความคับแคบในชีวิตในความเป็นอยู่ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในเรื่องของปัจจัยยังชีพในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองฟะยะกูรุร็อบบีอาฮานัน
บุคคลเดียวกันก็จะกล่าวนะครับว่าพระผู้อภิบาลของฉันได้หันห่างไม่สนใจในตัวของฉันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายมุมมองของผู้ศรัทธามุมมองของบุคคลผู้ที่มีความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ใช่แบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเขาเขาจะต้องมีความเชื่อมั่นว่านั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ภัยพิบัติต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาคือสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องแสดงออกในทุกวิกฤตในทุกสถานการณ์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ประสบแก่ตัวของเขาความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือการที่เราในฐานะผู้ที่เป็นบ่าวจะต้องเชื่อมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นมากกว่าความเชื่อมั่นที่จะมีต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินที่มีต่อณที่บุคคลอื่นหลายๆคนนะครับให้ความเชื่อมั่นให้ความเคารพต่อทรัพย์สินที่อยู่นอกตัวของเขาที่มีต่อบุคคลอื่นจนกระทั่งยอมที่จะนอบน้อมต่อบุคคลอื่นยอมที่จะเชื่อฟังต่อคำสั่งของบุคคลอื่นมากกว่าการที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกตัวอย่างของบ่าวที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบเขานั่นก็คือท่านนบีอิบรอฮีมผู้ที่ซึ่งได้รับสมญานามว่าคอลีลุลลอฮ์ผู้ที่เป็นที่รักผู้ที่ใกล้ชิดต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงท่านนบีอิบรอฮีมเอาไว้นะครับว่าอิซกอลละฮูร็อบบุฮูอัสลิมและเมื่อครั้งที่พระผู้อภิบาลของเขาได้กล่าวแก่เขาคือกล่าวแก่ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับว่าอัสลิมจงยอมตนจงจำนนตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอละอัสลัมตุลิร็อบบิลอาลามีนท่านนบีอิบรอฮีมก็กล่าวตอบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันยอมจำนนตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในวันที่ซึ่งท่านนบีอิบรอฮีมได้ถูกโยนลงไปในไฟคำพูดที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือต่อบุคคลอื่นผู้ที่อาธรรมต่อท่านนบีอิบรอฮีมผู้ที่เคารพกราบไหว้สุญูดต่อรูปปั้นรูปเจวิตแต่สิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมกล่าวในวันที่ท่านถูกโยนลงไปในกองไฟก็คือว่าฮัสบิยัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลฮัสบิยัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลเพียงพอแล้วสำหรับฉันที่จะมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่มอบหมายที่ดีที่สุดในบางรีวายะห์แม้ว่าในสายรายงานอาจจะมีข้อบกพร่องได้กล่าวนะครับว่าท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามได้มาหาท่านนบีอิบรอฮีมขณะที่ถูกโยนลงไปในกองเพลิงและก็กล่าวถามแก่ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับว่ายาอิบรอฮีมโออิบรอฮีมเอ๋ยมีอะไรจะให้ฉันช่วยเหลือไหมท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็กล่าวตอบแก่ท่านยิบรีนนะครับว่าฟาอิซาอันตะฟะละถ้าเป็นการช่วยเหลือจากตัวของท่านโอยิบรีนเอ๋ยฉันไม่ต้องการแต่ถ้าเป็นการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอินกานะมินัลลอฮ์ฟาอินนัลลอฮะยะอะลัมุฮาลาติถ้าเป็นการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นในสภาพที่ฉันกำลังประสบอยู่ดังนั้นเองนะครับความเชื่อมั่นที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวตัดต่อไฟนะครับว่ากุนนายานารุกูนูบัรดาวะซะลามันอะลาอิบรอฮีมโอ้ไฟเอ๋ยเจ้าจงเย็นและจงให้ความปลอดภัยแก่อิบรอฮีมและในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ให้ท่านนบีอิบรอฮีมนำภรรยาและก็ลูกที่เพิ่งที่จะคลอดเป็นลูกคนแรกของท่านนะครับให้ไปไว้ในสถานที่ที่ไม่มีผู้คนไม่มีบุคคลอยู่อาศัยเป็นสถานที่ที่มีความน่ากลัวถ้าเป็นพวกเราอาจจะปฏิเสธแต่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามผู้ที่มีความเชื่อมั่นมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำภรรยาของท่านและลูกชายของท่านคือท่านนบีอิสมาอีลไปไว้ที่มักกะแต่สิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือว่ารับบานา
โอ้พระผู้อภิบาลของฉันอินนีอัสกันตุมินดุรริยะติบิวาดินกอยรีซีซัรอินอินดะบัยติกัลมุฮัรรอมโอ้พระผู้อภิบาลของฉันฉันได้นำบางส่วนจากลูกหลานของฉันคือภรรยาและก็ลูกมาไว้ในสถานที่มาไว้ในวาดีที่ราบระหว่างหุบเขามินก้อยรีดีซัรอินที่ไม่มีต้นไม้ที่ไม่มีผู้คนอินดะบัยติกัลมุฮัรรอมณบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮิมขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแลท่านนบีอิบรอฮิมไม่ได้ขอต่อให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอิสมาอีลและภรรยาเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยแต่ด้วยกับความเชื่อมั่นที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้แน่นอนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะปกปักรักษาและก็ดูแลภรรยาและก็ลูกของท่านสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮิมขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรครับร็อบบานาลิยุกีมุศศอลาห์โอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอให้พวกเขาเติบโตมาในสภาพที่ดำรงมั่นต่อการละหมาดต่อการอิบาดะห์ต่อการภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับหันมาย้อนกลับสู่สภาพของพวกเราในยุคสมัยปัจจุบันเราประสบกับโรคภัยไข้เจ็บจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เกิดขึ้นจากโรคระบาดเราประสบกับเรื่องราวของการประกอบอาชีพตกงานเราประสบกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่หลายๆคนนะครับลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราหลายๆคนนะครับไม่ได้ปฏิบัติตัวเหมือนดังเช่นที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมีความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้ละหมาดเรากลับอ้างว่าด้วยกับความยากจนด้วยกับความขัดสนด้วยกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราไม่มีเวลาที่จะละหมาดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เราให้จ่ายซะกาตเรากลับบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราขวนขวายแสวงหามาด้วยกับความสามารถของเราทำไมเราจะต้องไปให้ความช่วยเหลือกับบุคคลอื่นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเสียสละในทรัพย์สินของเราในการช่วยเหลือบุคคลที่อ่อนแอบุคคลที่เป็นเด็กกำพร้าแต่เรากลับบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันได้มาด้วยกับความรู้ความสามารถของเราโดยที่เราลืมว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราได้มาด้วยกับการกำหนดต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากลัวความยากจนมากกว่าความเชื่อมั่นของเราที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกหลานของเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับบุคคลผู้ที่เป็นพ่อแม่หลายคนกลัวว่าลูกโตขึ้นมาแล้วจะยากจนจึงไม่ให้เขามีความรู้ไม่ให้ได้ร่ำเรียนในเรื่องราวของศาสนาพยายามที่จะส่งเสียให้ลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าลูกจบออกมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะได้มีงานทำมีหน้ามีตาในสังคมแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าลูกของเราเติบโตมาในสภาพนั้นโดยที่ไม่ละหมาดไม่สุญูดต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้แต่วันที่เราจากโลกนี้ไปเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะขอดุอาอ์ให้กับเราสิ่งต่างๆที่เราได้เสียสละเพื่อที่จะส่งเสียลูกของเรามันไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยแก่ลูกของเราทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นให้เราเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลูกฝังตัวของเราปลูกฝังลูกของเราให้มีอีหม่านที่มั่นคงต่ออัลเลาะห์และไม่ว่าเขาจะเรียนที่ไหนไม่ว่าเขาจะทำงานที่ไหนไม่ว่าเขาจะศึกษาในสถาบันแห่งไหนไม่ว่าเขาจะเติบโตมาในสภาพไหนเขาจะเป็นบ่าวผู้ที่มีความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผลดีมันก็จะไม่ส่งผลต่อเขาเพียงอย่างเดียวจะส่งผลต่อเราแม้แต่ขณะที่เรากลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามฮะซันอัลบัสรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ถูกกล่าวถามนะครับว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ท่านมีความสมถะในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอะไรคือสิ่งที่ทำให้ท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ท่านอิหม่ามฮะซันอัลบัสรีได้กล่าวนะครับว่าด้วยกับ4ประการพี่น้องฟังให้ดีนะครับ4ประการนี้อยู่ในหัวใจของพี่น้องหรือเปล่าถ้า4ประการนี้อยู่ในหัวใจของพี่น้องนั่นคือเครื่องหมายว่าพี่น้องมีความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อใดก็ตามที่4ประการนี้นะครับมันหายไปจากหัวใจของพี่น้อง
จะต้องเตาบ้าตัวต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องกลับมาปรับปรุงความเชื่อมั่นที่พี่น้องมีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่หนึ่งอัลิมตูอันนาริสกีลายะคูตูฮูกอยรีท่านอิหม่ามฮะซันบัสรีได้กล่าวนะครับว่าฉันรู้ดีว่าสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเป็นปัจจัยยังชีพให้กับฉันนั้นลายะคูตูฮูกอยรีจะไม่มีมนุษย์คนใดที่จะมาแย่งชิงที่จะมาหยิบฉวยไปจากตัวของฉันได้ฟาตมาอันนะกอนบีดังนั้นฉันจึงมีหัวใจที่สงบนิ่งมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆเหล่านั้นวะอาลิมตูอันนะอามาลีและฉันก็รู้ดีว่าการงานที่ฉันกระทำสิ่งที่ฉันปฏิบัติลาตะกูมูบิฮิกอยรีไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถที่จะกระทำให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากกว่าสิ่งที่ฉันเรียนรู้และสิ่งที่ฉันได้กระทำได้ฉันจึงได้ฟัชตะกอนตุบิฉันจึงได้กระทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยกับความมุ่งหวังความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอาลิมตุอันนัลลอฮะยันอันนัลลอฮะมุตตอลิอุนอะลัยยะและฉันรู้ดีว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเฝ้ามองฉันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวของฉันอยู่ภายใต้การรอบรู้จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัสตะฮัยตุดังนั้นฉันจึงมีความอายในการที่จะให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นฉันในสภาพที่ฉันฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการสุดท้ายวะอาลิมตุและฉันรู้ดีว่าอันนัลเมาตะความตายนั้นยันตะซิรุนีได้รอคอยฉันอยู่ชีวิตของมนุษย์ไม่มีใครนะครับที่จะอยู่บนโลกดุนยานี้อย่างถาวรเพราะแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอินนะกะมัยยิตุนแท้จริงเจ้าจะต้องตายและเมื่อเรารู้ว่าความตายกำลังรอเราอยู่เนี่ยท่านอิหม่ามฮะซันอันบัสรีจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าฟะอาดัตตุอัซซาตฉันจึงได้เตรียมเสบียงลิลลิกออิร็อบบีในวันที่ฉันจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเสบียงที่ดีที่สุดก็คือความตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผู้ศรัทธาไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพใดก็ตามไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาวะใดก็ตามเขาจะมีความเชื่อมั่นและสงบนิ่งต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เกิดขึ้นแก่เขานั่นคือความดีงามที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเขาทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาคิเราะห์แต่บุคคลใดก็ตามแต่ที่วันนี้เนี่ยนะครับไปให้ความเชื่อมั่นต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่ถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาละทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสอนเขาละทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสั่งเขาละทิ้งในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทำในสิ่งที่มันฮารอมไปทำในสิ่งที่ศาสนาห้ามนั่นคือความขาดทุนที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเขาทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีม